ราวนี้นะครับปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตหรือว่าเราเรียกรวมๆว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยนะครับก็จะมี2ปฏิกิริยาย่อยก็คือแคทาบอลิซึมนะครับกับแอนาบอลิซึมซึ่ง2อันนี้รวมกันก็ถึงเรียกว่าเป็นเมตาบอลิซึมถูกไหมถ้าเป็นแคทาบอลิซึมจะเป็นการสลายสารที่มีขนาดใหญ่เนาะให้มีขนาดเล็กลงนะครับในการสลายเนี่ยมันก็จะเกิดการคายพลังงานซึ่งการคายพลังงานเนี่ยจะเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยเย็นลงเนาะต้องบอกว่าเย็นลงนะครับก็คือเอาอุณหภูมิความร้อนนี่ออกไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล์นะครับซึ่งมีอะโกแนลที่สำคัญก็คือไมโทคอนเดรียนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในปฏิกิริยาที่ให้ความร้อนแก่ร่างกายช่วยให้สารละลายอุ่นเนี่ยสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายเอาไว้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นปฏิกิริยาแอนาโบลิซึมนะครับก็เป็นปฏิกิริยาที่ตรงกันข้ามกันนะครับก็ถ้าเป็นสารที่มีการรวมตัวของสารนะครับโดยการดูดพลังงานมาเพื่อสร้างปะทะนะครับเป็นปฏิกิริยาการดูดพลังงานทำสารขนาดที่มีขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่โดยการต่อปะทะมันจะเกิดการสะเคราะห์แสงที่คลอโรพลาสต์เนาะการสะเคราะห์แสงนี้ครับปลายทางแล้วเนาะสิ่งที่มันต้องการคืออะไรก็คือต้องการแป้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการนำแสงมาสังเคราะห์แป้งนั่นเองครับคราวนี้ในปฏิกิริยาเคมีเนี่ยนะฮะก็จะมี2ปฏิกิริยาหลักก็คือปฏิกิริยาที่เป็นการดูดพลังงานหรือว่าเอนเดอร์โกนิกนะครับซึ่งถ้าเรามีสารตั้งต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ปลายทางเป็นผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาที่ดูดพลังงานมันดูดพลังงานเข้ามาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีพลังงานที่สูงกว่าเพราะว่ามันดูดเข้ามาแล้วก็ใช้นะครับในการดูดพลังงานเข้ามาใช้เนี่ยครับมันก็ต้องเย็นลงถูกไหมสิ่งแวดล้อมก็จะเย็นนะครับค่าของพลังงานที่น้อยที่สุดที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เนาะเราก็จะเรียกว่า EA นะครับ EA เป็นภูเขาลูกนี้นะครับที่สารตั้งต้นก็จะปีนขึ้นมาครับปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาถ้ามันสูงมากพอนะครับเท่ากับ EA มันก็จะลงมาเนาะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นนะครับถ้ามันไม่สูงพอนะครับมันก็เกิดไม่ได้ถูกไหมถ้าตรงกันข้ามกันนะครับปฏิกิริยาคายพลังงานมันคายพลังงานออกไปใช่ไหมผลิตภัณฑ์ก็จะมีพลังงานที่ลดลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันผลิตภัณฑ์อย่างนี้ใช่ไหมสารตั้งต้นอย่างนี้นะครับพลังงานก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลังงานโดยรวมก็จะลดแต่ว่า EA ยังใกล้เคียงเดิมเนาะโอเคมันปีนขึ้นมาอยู่อย่างนี้นะครับโอเคแล้วโดยสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมจะลดลงมันแปลได้ว่าภาชนะที่เราใส่เนี่ยมันจะเย็นเนาะในขณะที่ระบบหรือว่าตัวที่เกิดปฏิกิริยาก็จะร้อนขึ้นเพราะว่ามันดูดเข้ามาเพื่อทำให้ตัวเองร้อนการเพิ่มอุณหภูมินะครับจะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้เกิดได้เร็วมากขึ้นนะครับในขณะที่ถ้าเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานเนี่ยอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นระบบจะเย็นลงแปลว่าถ้าเราลดอุณหภูมิการเกิดปฏิกิริยาก็จะเกิดได้ดีมากขึ้นนะครับคราวนี้มาถึงครั้งที่แล้วที่เราค้างไว้เนาะพลังงานนะครับที่น้อยที่สุดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาได้เราจะเรียกว่าพลังงานการก่อกำมันนะครับหรือว่า activated energy เนาะเขาไม่ได้ย่อว่า AE นะครับแต่เขาย่อว่า EA นะครับ activated energy เนาะในทางเคมีเนี่ยถ้าเราอยู่ม.4เราก็จะเรียนพลังงานทางเคมีเนี่ยหลายพลังงานถูกไหมก็จะมี EA EN อีกตัวหนึ่งนะครับElectronegativity แปลว่าการแยกออกเนาะแยกตัวของพันธะออกครับเพื่อมารวมตัวใหม่เนาะให้เกิดเป็นให้เกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้น EA ก็สัมพันธ์กับ EN แต่ว่าเราจะไม่กล่าวถึงในที่นี้เนาะพลังงานที่น้อยที่สุดที่กระตุ้นให้เกิดพลังงานได้เรียกว่าพลังงานการก่อกำมันนะครับหรือว่า EA จำไว้แค่นี้นะครับ
โดยในปฏิกิริยาหนึ่ง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 นะครับจะมีค่า EA ค่าหนึ่งนะครับและสามารถลดลงได้เนาะและสามารถลดลงได้ถ้ามีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาครับโอเคถ้ามีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วตัวเร่งคืออะไรนะครับอ้าวน้องแคทหลุดคราวนี้นะครับตัวที่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้นะครับมันคือ enzymes นะ enzymes เป็นตัวที่สามารถลดพลังงานการก่อกัมมันต์ได้นะครับโดยรวมๆนะครับมันก็สามารถลดค่า EA นะทำให้ภูเขา EA นะครับมันต่ำลงนะครับแต่แม้ว่ามันจะลดพลังงาน EA นะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงพลังงานรวมหรือว่าเดลต้า G นะครับเดลต้า G หรือพลังงานรวมเนี่ยมันยังคงเท่าเดิมอยู่นะครับเดลต้า G ยังคงเท่าเดิมโอเคมาดูตรงนี้นะอันนี้คือ reactant นะครับหรือว่าสารตั้งต้นนะในกรณีแรกนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ enzyme เนี่ยก็จะเป็นภูเขาลูกสูงใช่ไหมอันนี้คือกรณีที่เราไม่ได้ใส่ enzyme นะครับแต่ถ้าเราเติมเอนไซม์ลงไปนะครับค่าของพลังงานเนาะ EA เนี่ยก็จะลดลงนะครับเติมเอนไซม์เนาะค่า EA นะครับจะลดลงโอเคแต่เป็นไงครับปลายทาง Energy of Product ยังเท่าเดิมเนาะพลังงานของผลิตภัณฑ์นะครับยังเท่าเดิมนั้นก็แปลว่าการที่ EA ลดลงมาก็ไม่ได้ทำให้ปฏิกิริยามันเสียหายอะไรไปใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโปรตีนไม่ใช่เอนไซม์เนี่ยนะครับมันเป็นโปรตีนถึง 99% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการเสื่อมสภาพได้เนาะให้นึกถึงเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับถ้ามันได้รับความเสียหายเนาะได้รับผลกระทบจากความร้อนสารเคมีนะครับหรือว่าอะไรก็ตามเนาะที่ทำให้โปรตีนมันเสื่อมสภาพเนี่ยการทำงานของเอนไซม์นะครับก็จะผิดเปลี่ยนไปนะโอเคด้วยความที่มันเป็นโปรตีนถึง 99% มันสามารถเสียหายได้จากอะไรได้บ้างครับมาสรุปให้อีกนิดนึงนะครับการเสื่อมสภาพของโปรตีนเนาะหรือว่าการเกิดโปรตีน denaturation นะครับโปรตีน denaturation นะครับ denaturation แปลว่าการเสื่อมสภาพเนาะโปรตีนก็คือโปรตีนนะครับกลไกในการเสื่อมสภาพของโปรตีนเนี่ยถ้าเราเคยเรียนตอนบทสารเคมีในชีวะนะครับ
ก็อาจจะเคยเรียนมาแล้วเนาะมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3ข้อนะ1คือความร้อน2ก็คือกรดเบสและ3นะครับก็คือโลหะหนักเนาะความร้อนจะทำอะไรบ้างนะครับความร้อนเนี่ยจะทำให้พันธะเนาะสลายนะครับพันธะของโครงสร้างโปรตีนสลายไปในขณะที่ถ้าเป็นกรดเบสนะครับจะทำให้ไอออนของกรดอะมิโนนะครับเปลี่ยนไปเนาะของกรดอะมิโนนะครับผิดเพี้ยนไปเนาะและสุดท้ายก็คือโลหะหนักนะครับโลหะหนักเนี่ยจะเกิดทำให้โปรตีนเกิดการฟลอดดิ้งหรือว่าการม้วนพับที่ผิดปกตินะเพราะฉะนั้นโลหะหนักนะครับจะทำให้โปรตีนนะครับเกิดการม้วนพับที่ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3อันนี้นะครับมันก็จะเป็นโครงสร้างเอ้ยไม่ใช่โครงสร้างสิเป็นปัจจัยที่จะทำให้โปรตีนนะครับเกิดการเสื่อมสภาพได้เนาะเพราะฉะนั้นเอนไซม์ก็ต้องมีการทำงานที่คอนดิชันหรือว่าคอนดิชันเรียกว่าอะไรนะก็คือสภาพแวดล้อมที่จำเพาะถูกไหมก็คือมี pH หรือว่าความร้อนอุณหภูมิอะไรเงี้ยที่เหมาะสมนะครับโอเคคราวนี้ต่อมานะครับการทำงานของเอนไซม์เนี่ยจะเป็นไปตามทฤษฎีที่เรียกว่า induced theory นะครับ induce แปลว่าเหนี่ยวนำใช่ไหมฟิตก็คือให้เหมาะสมนะครับ theory ก็คือการเหนี่ยวนำให้เหมาะสมพูดภาษาไทยแล้วมันแบบแปลกๆเนาะคราวนี้ induced มันต้องอาศัยการทำงานของ lock and key นะเป็นไปตามทฤษฎี induced theory นะครับทำงานแบบ lock and key lock and key ก็คือโปรตีนไม่ใช่โปรตีนสิเอนไซม์ที่จำเพาะต่อสารตั้งต้นนะครับก็จะสามารถจับกันได้ถ้าไม่จำเพาะก็จับกันไม่ได้ถูกไหมเอนไซม์ที่จับกับสารตั้งต้นได้จะถูกเหนี่ยวนำนะครับให้เกิดปฏิกิริยานะครับถ้าไม่จำเพาะก็เกิดไม่ได้นั่นเองนะโอเคดูจากรูปนะครับตัวเอนไซม์เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือสารตั้งต้นนะคราวนี้ในการจับกันเนี่ยฮะเอนไซม์มันก็จะมีล็อกที่มันเหมาะสมเนาะสามารถเข้ามาจับได้พอจับปุ๊บนะครับก็จะฟอร์มตัวเป็นเอนไซม์ substrate complex นะซึ่งก็จะเร่งปฏิกิริยาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับดังนั้นพอเกิดปฏิกิริยาแล้วนะครับเอนไซม์ก็จะหลุดออกมาแล้วก็เกิดเป็นโปรดักต์ขึ้นนะครับตัวของเอนไซม์พอเร่งแล้วก็สามารถกลับมาทำงานได้อีกนะครับมาทำงานได้ต่อนะครับก็เป็นการรีไซเคิลนะครับก็คือไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วก็จบกันไปเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันเป็นโปรตีนถูกไหมมันก็มีอายุจำกัดนะครับ
มันก็ทำงานได้สักพักหนึ่งเนาะก่อนที่มันจะหมดสภาพนะครับแล้วก็ต้องสร้างเอนไซม์ใหม่มาทดแทนเนาะโอเคอ่ะจนให้เสร็จเนาะแล้วก็บอกพี่นิดนึงนะครับคราวนี้เราจะมาดูตัวของโครงสร้างว่ามีอะไรบ้างนะครับเอนไซม์เนาะพี่ไก่ไปต่อได้เลยค่ะโอเคคราวนี้ส่วนประกอบแล้วก็หน้าที่ของตัวต่างๆในเอ็มโครงสร้างเอนไซม์นะครับมีอะไรบ้างคราวนี้มาดูเนาะซับสเตรตซับสเตรตก็คือเป็นสารตั้งต้นที่จำเพาะต่อเอนไซม์เนาะสารตั้งต้นที่จำเพาะนะครับต่อเอนไซม์ต้องบอกว่ามีความจำเพาะถูกไหมถ้ามันไม่จำเพาะมันก็ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้นะครับโอเคนะองค์ประกอบต่อมา active site นะครับตัวเอนไซม์ allosteric site แล้วก็เป็นตัว inhibitor นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังเนาะเอาตัวแรกก่อน active site เป็นอะไรมันคือบริเวณที่ให้สารตั้งต้นนะครับจับเนาะเป็นบริเวณที่ให้สารตั้งต้นเนาะจับเพื่อเร่งปฏิกิริยานะครับในขณะเดียวกันก็สามารถให้ตัวยับยั้งเนาะแบบไม่แข็งขันนะเอ้ยแบบแข็งขันสิให้ตัวยับยั้งแบบไม่แข็งขันเอ้ยฟิตอีกแล้วแบบแข็งขันอ่ะแบบแข็งขันจับเดี๋ยวไปสอนด้านหลังเนาะว่าไอ้คำว่าแข่งขันไม่แข่งขันอะไรเงี้ยครับมันคืออะไรเนาะต่อมา allosteric site นะครับ allosteric site จะเป็นบริเวณที่ให้ตัวแข่งขันไอ้ตัวยับยั้งแบบไม่แข่งขันมาจับนะครับ allosteric site จะเป็นบริเวณที่ให้ non competitive inhibitor เนาะแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็จะสามารถให้ activator จับได้ด้วยเนาะนอนคอมเพทิทีฟอินฮิบิเตอร์ก็คือเป็นตัวยับยั้งนะครับที่จับบริเวณแอคทีฟไซต์ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันกับสารตั้งต้นเนาะก็คือตัวยับยั้งที่จับบริเวณเดียวกับสารตั้งต้นนะครับเอ๊ะสลับอีกแล้วพี่ขอโทษครับต้องมาอันนี้เนาะบริเวณเดียวกับสารตั้งต้นถ้าเป็น non competitive เนี่ยก็จะเป็นตัวยับยั้งนะครับที่จับ allosteric site เนาะซับสเตรตนี่คือสารตั้งต้นนะส่วนลิแกนนะครับคืออะไรลิแกนก็เป็นเหมือนกับโมเลกุลจำเพาะนะครับที่จะสามารถมาเร่งปฏิกิริยาได้เนาะ
เป็นโมเลกุลจำเพาะนะครับที่เร่งปฏิกิริยาได้ที่เร่งการทำงานเนาะของเอนไซม์นะครับเร่งการทำงานของเอนไซม์ก็คือมันจะไปจับที่อะโลสเตอริกไซต์นี่แหละนะนี่ก็จะเป็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับของตัวเอนไซม์เนาะซึ่งไอ้เจ้าอะโลสเตอริกไซต์เนี่ยมันจะมีหรือไม่มีก็ได้นะเพิ่มนิดนึงนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเอนไซม์บางตัวมันไม่ต้องเปิดโอกาสให้ตัวยับยั้งนะครับไม่ได้ถูกควบคุมด้วย negative feedback เนาะพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องควบคุมแบบย้อนกลับนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องมี allosteric site นะครับโอเคจดให้เสร็จเนาะเสร็จแล้วค่ะคราวนี้มาดูตัว inhibitor กันนะครับ inhibitor หรือว่าตัวยับยั้งเนี่ยหน้าที่หลักของมันก็คือการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยานั่นเองนะครับมีหน้าที่ยับยั้งนะการเกิดปฏิกิริยานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไปยับยั้งปฏิกิริยามันก็ไม่สามารถทำให้เอนไซม์ทำงานได้ถูกไหมพอเอนไซม์ทำงานไม่ได้นะครับทุกอย่างก็จบเนาะปฏิกิริยาก็เกิดไม่ได้นะครับคราวนี้ตัวยับยั้งมี2แบบเนาะก็คือตัวยับยั้งแบบแข่งขันนะครับคำว่าแข่งขันภาษาอังกฤษก็คือ competitive นะครับส่วนอีกแบบนึงก็ตัวยับยั้งแบบไม่แข่งขันหรือว่า non competitive นะครับ non competitive กับ competitive ก็ทำงานต่างกันเนาะโอเคมาดูกันดีกว่านะครับตัวยับยั้งแบบแข่งขันโครงสร้างจะคล้ายกับสารตั้งต้นนะครับกับสารตั้งต้นและด้วยความคล้ายนี้นะครับทำให้สามารถเข้าจับบริเวณเดียวกันได้ก็คือ active site นะครับทำให้สามารถเข้าจับเนาะที่ active site ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการเติมหรือเพิ่มสารตั้งต้นก็ยังสามารถเพิ่มความเร็วของปฏิกิริยาได้เนาะการเติมสารตั้งต้นนะครับก็ยังสามารถเพิ่มความเร็วของปฏิกิริยาได้เนาะโอเคเพิ่มความเร็วของปฏิกิริยาได้เดี๋ยวนี้ให้ดูรูปก่อนเนาะอันนี้เป็น competitive ถูกไหมส่วนอันด้านขวาเป็น non competitive ไอ้เจ้า competitive เนี่ยนะฮะเห็นไหมว่ามันสามารถเข้าไปจับที่บริเวณ active site ได้เลยนะครับพอมันปิดกั้นปุ๊บสารตั้งต้นไม่สามารถเข้าจับได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการเพิ่มสารตั้งต้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสในการไปจับกับเอนไซม์ให้มากขึ้นนะครับพอเพิ่มโอกาสไปจับมันก็จะสามารถเอาชนะอินฮิบิเตอร์ได้ในที่สุดนะในขณะที่ถ้าเป็นนอนคอมเพตติทีฟเนี่ยตัวยับยั้งจะเข้าจับที่แอโรสโตริกไซต์เนาะทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นๆเลยครับจบเนาะก็คือเกมโอเวอร์นะ
มันจะทำให้ตัวของเอนไซม์เนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนไม่สามารถจับกับสารตั้งต้นได้อีกต่อไปนะครับเปลี่ยนเขาเรียกว่า conformation หรือว่าเปลี่ยนรูปร่างของโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับจนไม่สามารถทำงานได้แล้วเนาะโอเคกลับมาอันนี้นะดังนั้นตัวยับยั้งแบบไม่แข็งขันนะครับมันคือตัวยับยั้งจากข้อศัพท์ที่ allosteric site นะครับจนทำให้เอนไซม์นะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือว่าเปลี่ยนแปลง conformation ก็คือเป็นการเปลี่ยนตัวของโครงสร้างไม่ว่าจะเปลี่ยนโดยรูปแบบอะไรนะครับจริงๆมันก็คือทำให้พวกพันธะที่ยึดกันอยู่นี่นะครับเปลี่ยนแปลงไปเนาะก็จะเป็นตัวที่ทำงานหลักๆนะครับในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันนะโอเคดังนั้นการเพิ่มสารตั้งต้นนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรถูกปะการเพิ่มสารตั้งต้นนะครับไม่สามารถเพิ่มอัตราเร็วของปฏิกิริยาได้โอเคอันนี้ก็จะเป็น2แบบนะครับที่สรุปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขยายให้ดูนะครับปฏิกิริยานี้ว่า redox นะครับ redoxเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสิ่งชีวิตนะครับเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องนะครับกับการรับหรือว่าการส่งอิเล็กตรอนนะโอเค redox reactions ประกอบด้วย2ปฏิกิริยาย่อยนะครับก็คือ reductionsกับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือออกซิเดชันคราวนี้รีแอคชันคืออะไรนะครับเป็นปฏิกิริยาที่รับอิเล็กตรอนเนาะเป็นปฏิกิริยารับอิเล็กตรอนส่วนออกซิเดชันเป็นปฏิกิริยาที่ให้อิเล็กตรอนนะครับโอเคมาดูกันก่อนนะถ้าเป็น reduction มันคือปฏิกิริยาที่รับอิเล็กตรอนเข้ามานะครับ ADP บวกเนาะบวกด้วย P หรือ phosphate นะครับสิ่งที่จะได้ก็คือได้เป็น ATP ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับจะเป็นปฏิกิริยาที่รับแล้วค่าทางไฟฟ้าเนาะจากบวกเป็น0ใช่ไหมอันนี้ถ้าไม่เขียนก็คือ0ครับเลข reduction ก็จะลดลงนะครับเลขเรียกว่าค่า oxidation ก็จะลดลงถูกไหมวิธีการหรือหลักการในการจำนะครับ reduction เนาะ re รับ
ลดรีย่อมาจาก reduction รับคือรับอิเล็กตรอนนะครับลดคือค่าทางไฟฟ้าลดลงนะครับค่าทางไฟฟ้าลดลงนะครับในขณะที่ออกซิเดชันก็เป็นปฏิกิริยาที่ตรงกันข้ามกันใช่ไหมเรามี ATP เราต้องการได้พลังงานนะครับแล้วก็สลายมันออกมาครับให้ได้เป็น ADP นะแล้วก็มีบวกนะครับแล้วก็บวกด้วยฟอสฟีสนะครับเพราะฉะนั้นค่าทางไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นนะโอเคนะถ้าค่าทางไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันวิธีการจำก็คือออกเนาะรีรับลดนะครับรีรับลดออกเพิ่มนะครับโอเคคราวนี้ออกคือออกซิเดชันถูกไหมออกคือให้อิเล็กตรอนนะครับเพิ่มคือเรียกออกซิเดชันทางไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับเป็นบวกมากขึ้นเนาะโอเคอันนี้จะเป็นวิธีการในการสรุปนะครับอันนี้ก็จะสรุปให้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นวิชาทางเคมีเนาะโอเคอ่ะจดให้เสร็จก่อนนะครับปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือว่า redox เนี่ยเราจะเจอเยอะมากนะครับในหลายๆปฏิกิริยาเลยเนาะซึ่งในสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยก็จะเป็นรีด็อกซ์เกือบทั้งหมดนะครับสาเหตุที่มันเป็นรีด็อกซ์ทั้งหมดก็เพราะว่าถ้ามีการให้ก็ต้องมีการรับอิเล็กตรอนนะครับในสัดส่วนที่พอๆกันเนาะก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการคงสมดุลของสารเคมีในเซลล์เอาไว้นะครับคราวนี้มาทำความรู้จัก ATP กันนะครับ ATP นะครับย่อมาจากอะดรีโนซีนไตรฟอสเฟตเนาะมีรูปปะไม่มีอีกอ๋อเสียดายจังเลยอะดรีโนซีนมาจากกรดอะมิโนอะดรีนีนเนาะไตรมาจากคำว่าไตรที่แปลว่า3นะครับฟอสเฟตก็คือหมู่ฟอสเฟตเนาะเนาะก็จะเป็นอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะครับมีหมู่อะมิโนมีน้ำตาลมีฟอสเฟตอยู่3ตัวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองวาดโครงสร้างกันดีกว่านะครับวาดตรงนี้นะครับเรียนว่างๆเนาะเรามีหมู่น้ำตาลนะครับไม่ใช่หมู่น้ำตาลสิมีโครงสร้างของน้ำตาลซึ่งน้ำตาลตรงนี้คือน้ำตาลไรโบสไรโบสคือน้ำตาลเดียวกันกับRNA ใช่ไหมไรโบสนะแล้วมันก็เชื่อมอยู่กับอ
อันนี้ก็คือหมู่อะมิโนอะดรีนีนนะครับต่อจากนั้นนะครับมันก็จะมีหมู่ที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือฟอสเฟตนะมีฟอสเฟต3โมเลกุลนะครับมีฟอสเฟตอยู่3โมเลกุลนะครับคราวนี้ถ้ามี ATP ไม่ถ้ามีฟอสเฟตอยู่3ตัวนะครับจะเรียกว่าเป็น ATP เนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในการสลายพันธะตรงนี้เนาะถ้าสลายพันธะตรงนี้ก็จะได้เป็น ADP แล้วก็ AMP ตามลำดับเนาะโอเคอ่านพี่สรุปให้นิดนึงนะครับการสลายพันธะบริเวณฟอสเฟตนะครับจะได้พลังงานสูงเนาะถ้าในกรณีที่หลุดไป1ฟอสเฟตนะมันก็จะเหลือเป็นโครงสร้างอะดรีนาซีนไดฟอสเฟตนะครับหรือว่ามีหมู่ฟอสเฟตอยู่2ตัวเนาะADP นะครับอะดรีโนซีนไดฟอสเฟตนะต่อจากนั้นนะครับถ้าเอาฟอสเฟตออกอีก1ตัวล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาฟอสเฟตออกอีกนะก็จะได้พลังงานสูงอีกใช่ไหมมันก็จะได้เป็น AMP แล้วนะครับพี่ย่อเป็นอะดรีนีนนะตรงนี้ก็จะเป็น AMP นะครับหรือว่าอะดรีโนซีนนะโมโนฟอสเฟตนะครับถามว่าถ้าเราตัดโมเลกุลของฟอสเฟตตรงนี้ออกต่อได้ไหมให้เอาฟอสเฟตออกไปให้หมดเลยไม่ได้นะครับไม่สามารถตัดพันธะฟอสเฟตนะครับตัวสุดท้ายได้เพราะจะได้พลังงานน้อยเนาะโอเคก็เลยไม่สามารถตัดได้นะถ้าตัดตัวแรกก็ยังได้เป็น ADP ซึ่งยังเป็นสารพลังงานสูงอยู่นะครับถ้าตัดอีกตัวหนึ่งก็ยังได้เป็น AMP ก็ยังได้สารพลังงานสูงอยู่แต่ว่าถ้าตัดตัวสุดท้ายไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถตัดได้อีกต่อไปนะครับโอเคนะก็จดไว้ให้เสร็จนะครับนะครับเจอแค่สองฟอร์มหลักๆนะครับคราวนี้การทำงานของ ATP นะครับก็จะสลายแล้วก็ให้พลังงานนะครับ 7.3 กิโลแคลอรี่ต่อโมลนะครับถ้าเราสลายพันธะระหว่างหมู่ฟอสเฟตได้เนาะถ้าเราสลายพันธะระหว่างหมู่ฟอสเฟตบริเวณพันธะของหมู่ฟอสเฟตเนาะก็ ATP นะครับจะถูกสร้างจากสามกระบวนการหลักๆของสิ่งมีชีวิตนะครับ1ก็คือ substrate level phosphorylation นะครับ substrate แปลว่าสารตั้งต้นนะ
ส่วนฟอสโฟริเลชันนะครับคือการเติมฟอสเฟตเนาะคราวนี้นะครับพบในไกลโคไรซีดนะแล้วก็ครีปไซเคิลทั้งไกลโคไรซีดแล้วก็ครีปไซเคิลซึ่งตรงนี้เรายังไม่ต้องเครียดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนข้างหลังเนาะจนครบทุกอันเลยนะครับกระบวนการนี้นะครับเป็นการเติมฟอสเฟตให้กับ ADP แล้วได้ ATP ทันทีนะครับเป็นการเติมฟอสเฟตนะครับให้ ADP และได้เป็น ATP นะครับทันทีดังนั้นนะครับก็จะมีความเร็วที่สูงมากนะครับซึ่งข้อดีเนาะเท่ากับสร้างได้รวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียคือสร้างได้แค่ครั้งละน้อยๆนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือ oxidative phosphorylation เนาะอันนี้เนี่ยจะพบในเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดียนะครับพบใน inner membrane ของไมโทคอนเดียนะครับพูดง่ายๆมันคืออะไรครับมันก็คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะโอเคคราวนี้ oxidative phosphorylation นะครับมันมีข้อดีอะไรนะมันมีข้อดีก็คือสามารถสร้างได้ครั้งละเยอะๆนะครับสร้างได้ครั้งละมากๆนะครับแต่ต้องอาศัยปฏิกิริยาที่ซับซ้อนนะครับทำให้สร้างได้ช้านะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นโฟโต้นะครับฟอสโฟรีเลชันนะคำว่าโฟโต้คืออะไรเอ่ยโฟโต้ก็คือแสงเนาะเพราะฉะนั้นก็พบในคลอโรพลาสต์นะครับก็คือเป็นปฏิกิริยาใช้แสงนะคราวนี้ปฏิกิริยาโฟโตฟอสโฟริเลชันเนี่ยนะครับก็พบในคลอโรพลาสต์อยู่บนปฏิกิริยาใช้แสงใช่ไหมโฟโตฟอสโฟริเลชันนะครับจะสามารถสร้างได้เมื่อมีแสงครับเมื่อมีแสงมากระตุ้นให้เกิดการสะท้อนได้แสงเนาะก็จะเกิดสร้างการสร้าง ATP แบบนี้ได้
นะครับคราวนี้นะครับสารพลังงานสูงหรือว่าตัวรับอิเล็กตรอนตัวอื่นๆนะครับมีอะไรบ้างเนาะตัวรับอิเล็กตรอนภาษาอังกฤษก็คืออิเล็กตรอนแอคเซปเตอร์นะATP นะครับจะไม่สามารถทำงานได้ 100% นะหมายความว่าสารพลังงานสูงอื่นๆนะครับไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็น ATP ได้ทั้งหมดนะครับจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นสารพลังงานสูงตัวอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น NADPH NADPH FADH เนาะเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อทำให้เซลล์ไม่ได้เกิดอันตรายมากเกินไปนะครับก็คือเป็นตัวเก็บพลังงานเนาะเป็นตัวเก็บพลังงานนะครับที่ต่อจาก ATP นะครับมีอะไรบ้างอ่ะตัวแรกนะครับ NAD บวกนะก็คือเป็นสารประกอบวิตามิน B5 นะครับเป็นองค์ประกอบที่พบได้ในการหายใจระดับเซลล์นะครับประกอบด้วยวิตามิน B5 สามารถรับได้2อิเล็กตรอนเนาะพอฟอร์มที่รับอิเล็กตรอนแล้วนะครับก็จะพบอยู่ในรูปของNAD บวกก็จะเป็น NADH นะก็จะพบในไกลโคไลซิสนะแล้วก็คริปไซเคิลอีกอันนึงนะครับก็จะเป็น NADP บวกนะอันนี้ก็จะเป็นวิตามิน B5 เหมือนกันนะครับเป็นสารประกอบวิตามิน B5 เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รับได้2อิเล็กตรอนเช่นเดียวกันนะและพบในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเพราะฉะนั้นพอรับอิเล็กตรอนแล้วนะครับก็จะเป็น NADP บวกเปลี่ยนเป็น NADPH นะส่วนสุดท้ายนะครับ FAD บวกนะครับมันก็เป็นสารประกอบวิตามิน B2 นะแล้วก็รับได้2อิเล็กตรอนนะครับเช่นเดียวกันพบในการหายใจระดับเซลล์นะในคริปไซเคิลเพราะฉะนั้นรูปที่ถูกออกซิไดซ์แล้วนะครับก็จะเป็น FAD บวกเปลี่ยนเป็น FADH2 นะอันนี้ก็จะเป็นรูปของสารพลังงานสูงทั้งหมดนะครับพูดง่ายก็คือ ATP ก็จะถูกมาพักไว้ก่อนในรูปของพวกนี้นะเพื่อไม่ให้พลังงานในเซลล์มันสูงมากเกินไปจนเกิดอันตรายแก่เซลล์นะครับถ้าเกิดพลังงานมันสูงมากเกินเนี่ยมันก็จะทำให้เซลล์มีความร้อนสูงนะครับก็สามารถตุ้มเกิดเป็นอะไรอ่ะเกิดเป็นคนไฟไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลดพลังงานเหล่านี้ลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับ
นี้มาดูการหายใจระดับเซลล์นะครับจริงๆแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตนะเป็นจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงอาหารนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานสำหรับปฏิกิริยาต่างๆหรือกระบวนการต่างๆภายในเซลล์นะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันใช้ออกซิเจนนะครับก็จะเรียกว่าเป็นการหายใจระดับเซลล์หรือว่า cellular respiration นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระบวนการที่ให้พลังงานแต่ไม่ใช้ออกซิเจนก็จะเรียกว่าเป็นการหมักหรือว่า fermentation นะครับต่อมากระบวนการแรกนะครับที่พบเจอก็คือ aerobic respiration ก็คือใช้ออกซิเจนนะในกระบวนการการหายใจนะครับการหายใจโดยใช้ออกซิเจนมี4กระบวนการย่อยนะครับมี4ขั้นตอนนะครับ1คือไกลโคไรซิสนะครับเกิดที่ไซโตพลาซึมนะโอเคเกิดขึ้นที่ไซโตพลาซึมอันที่2ก็คือการสร้างอะซิติลโคเอนะครับจะเกิดที่บริเวณเยื่อหุ้มระหว่างยุ่มชั้นกลางไอ้ชั้นนอกแล้วก็ชั้นในของไมโทคอนเดรียนะครับเกิดที่อินเตอร์เมมเบรนนะของไมโตคอนเดรียเนาะอันที่3ก็คือครีบไซเคิลนะครีบไซเคิลก็จะเกิดที่เมทริกนะครับหรือว่าภายในเนาะชั้นในสุดเลยนะครับของตัวไมโตคอนเดรียนะครับและสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะครับETC เนาะ Electron Transport Chain นะครับเกิดที่ Inner Membrane นะคราวนี้ถ้าเบอร์2ถึงเบอร์4อันนี้จะเกิดขึ้นที่ไมโตคอนเดรียนะครับส่วนเบอร์1ก็จะเกิดขึ้นในไซโตพลาซึมนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่มีไมโตคอนเดรียถ้าถูกตัดไมโตคอนเดรียออกไปถามว่าจะยังสามารถสร้าง ATP ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือยังจะสามารถสร้างได้แต่ว่าจะสร้างจากกระบวนการไกลโคไลซิสเท่านั้นซึ่งมันให้พลังงานที่น้อยมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันกับอันอื่นๆนะครับโอเคคราวนี้อีกอันหนึ่งนะครับ anaerobic นะครับ an แปลว่าไม่ใช่ไหมเพราะ aerobic แปลว่าใช้ออกซิเจนเพราะฉะนั้นก็รวมกันก็คือการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนครับอ
เพราะฉะนั้นนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการหมักใช่ไหมซึ่งก็คือ fermentation นะครับมีสองตัวนะมีสองปฏิกิริยาย่อยอ่ะตอนก่อนอื่นนะครับตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายไม่ใช่ออกซิเจนนะครับและเกิดที่ไกลโคไลซิสเท่านั้นนะครับซึ่งจะให้ได้แค่2 ATP เท่านั้นนะครับต่อน้ำตาลกลูโคส1โมเลกุลเนาะโอเคมีสองแบบย่อยนะครับหนึ่งก็คือการหมักกรดแลคติกนะครับการหมักกรดแลคติกเนี่ยนะครับจะเกิดในแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสซึ่งแลคโตบาซิลัสก็เป็นแบคทีเรียในนมเปรี้ยวถูกไหมครับแล้วก็อีกอันนึงนะก็คือเกิดในกล้ามเนื้อลายนะครับซึ่งกล้ามเนื้อลายก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าแล้วก็ตะคริวครับโอเคนะอีกอันหนึ่งก็คือการหมักแอลกอฮอล์นะครับการหมักแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะเกิดขึ้นในยีสต์นะครับโอเคอ่ะจดให้เสร็จก่อนนะครับโอเคคราวนี้มาดูโจทย์นิดนึงนะครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์เนาะก็ไก่นะครับการหายใจระดับเซลล์ในใบไม้ที่มีสีเขียวจะเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่รับแสงเท่านั้นนะครับผิดเนาะการหายใจจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับสารอินทรีย์หลายชนิดสามารถเข้าสู่กระบวนการการหายใจระดับเซลล์ได้โอเคถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันสามารถเข้าได้ทั้งหมดเลยนะครับข้อความเขาบอกว่าถ้าไมโทคอนเดรียมีเฉพาะเยื่อหุ้มชั้นในแต่ยังสามารถสร้าง ATP จาก ATP synthase ได้ผิดนะครับสร้างไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็จะได้เรียนเหตุผลกันนะครับด้านหลังเนาะถ
ถ้าเซลล์นะครับไม่มีไมโทคอนเดรียจะไม่สามารถสร้างพลังงานเคมีจากการเคาะให้การหายใจดับเซลล์ได้ผิดนะครับยังคงมีไกลโคไลซิสอยู่นะสามารถสร้างได้นะครับโอเคเดี๋ยวถ้าจดเสร็จแล้วบอกพี่นะครับนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปเรียนโครงสร้างของไมโทคอนเดรียอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จบแล้วนะวันนี้แชทมาบอกได้นะครับพี่เปิดแชทอ่านอยู่นะโอเคคราวนี้มาดูโครงสร้างนะครับของไมโทคอนเดรียเนาะไมโทคอนเดรียเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นเนาะมีหุ้ม2ชั้นก็คือมีหุ้มชั้นนอกแล้วก็เยื่อหุ้มชั้นในนะครับโดยเยื่อหุ้มชั้นในนะครับชั้นในมีการพับขดไปมาเนาะการพับขดไปมาเราจะเรียกว่าคริสตี้นะครับคริสตี้คือการม้วนขดไปมาเป็นล็อกล่องอย่างนี้นะครับบริเวณของคริสตี้นะมี DNA เป็นของตัวเองนะครับ DNA แบบวงแหวนเป็นของตัวเองนะครับทำให้สามารถจำลองตัวเองได้บางส่วนนะครับมีไรโบโซมแต่เป็นขนาดแค่ 70S นะครับคล้ายกับกลุ่มโปรคาริโอตนะครับและมี ATP synthase particle นะครับก็คือสามารถสร้าง ATP ได้เนาะออกซิเดทีฟนะฟอสโฟรีเลชันนะครับด้านในนะครับจะเรียกว่าเมทริกซ์เนาะเมทริกซ์ก็จะเป็นสถานที่ที่อยู่ในสุดของไมโทคอนเดรียนะครับเป็นช่องว่างด้านในของไมโทคอนเดรียนะครับและเป็นที่เกิดของคริปไซเคิลส่วนโมเลกุลอื่นๆนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวนิดนึงนะครับไรโบโซมคล้ายกับกลุ่มโปรคาริโอตทำให้สามารถสังเคราะห์โปรตีนได้บางส่วนนะครับแต่ยังคงต้องอาศัยโปรตีนแล้วก็ DNA จากนิวเคลียสอยู่นะครับยังต้องอาศัย RNA นะครับและโปรตีนจากนิวเคลียสไม่สามารถจำลองได้ 100% นะครับสาเหตุก็เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดความเสียหายมากเกินไปไม่มันจะเกิดการกบฏเนาะเขาเรียกก็คือสามารถจำลองตัวเองได้ไม่อย่างไม่หยุดยั้งนะครับซึ่งอันตรายต่อเซลล์นะเซลล์